มีอะไรหรอคะคุณลูกค้านี่เธอทำไมมันถึงมีเส้นผมอยู่ในชามข้าวขอโทษนะขอโทษนะคะคุณลูกค้าและไอ้ที่ฉันกินเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปบ้างทำไมถึงทำอาหารโสโครกขนาดนี้อะคะราคาก็ไม่ได้ถูกนะเดี๋ยวหนูไปตามผู้จัดการร้านมาดูให้นะคะก็ดีรู้หน้าที่ก็ดีนี่รีบไปตามมันเลยนะแล้วจะกินต่อได้ยังไงเนี่ยนี่สกปรกกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยมีอะไรเหรอครับคุณลูกค้านี่คุณเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมใช่ครับนี่คุณมานี่ดูนี่ทำไมถึงมีเส้นผมอยู่ในชามอุ้ยตายหงไอ้แกแทงฉันเหรอฮะไม่ใช่ครับผมแค่อุทานเฮ้ยแค่อุทานครับฉันเพื่อนเล่นแกเหรอฮะไม่ใช่ครับขอโทษนะครับเป็นผู้จัดการพูดได้แค่นี้เองเหรองั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกค้ากินฟรีมื้อนี้เลยครับนอกจากจะกินฟรีแล้วฉันขอเงินเพิ่มอีกสัก 2,000 ก็แล้วกันนะคะเป็นค่าตรวจสุขภาพจ่ายสดตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่จ่ายเรื่องถึงโรงพักแน่นอนค่ะ 2,000 เลยเหรอครับ 1,000 ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะจ่ายสดตรงนี้ 2,000 เท่านั้นได้ครับสองพันนะครับก็เท่านี้แหละวันนี้ฉันไม่กินละไว้วันหลังฉันจะมาอุดหนุนใหม่นะคะตังก็ไม่ได้แถมยังเสียอีกตั้ง 2,000คุณลูกค้านี่แกดูนี่สิเนี่ยแหกตาดูสิแกมันมีฝอยขัดหม้ออยู่ในนี้ทำกับข้าวภาษาอะไรเนี่ยฮะสกปรกอีกแล้วไปเลยนะแกไปตามผู้จัดการร้านมาเลยนะค่ะค่ะแกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยโด่งดูหน้าตาแกมันไม่ค่อยสะเบยเลยวะฮะเครียดจังเลยวะพี่ช่วงนี้โด่งคนอย่างแกมีเรื่องเครียดด้วยเหรอวะไหนแกบอกฉันสิแกเครียดเรื่องอะไรวะก็ลูกค้าที่ร้านผมสิมากินข้าวที่ร้านนะเจอทั้งเส้นผมทั้งฝอยขัดหม้อในจานทั้ง2ครั้งแล้วนะผมก็มั่นใจว่ากุ๊กที่ร้านผมเนี่ยสะอาดคนอื่นมากินก็ไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นลูกค้ารายนี้รายเดียวเลยนะแล้วไอ้ลูกค้ารายเนี้ยมันยังมากินร้านแกอยู่อีกหรือเปล่าก็ยังมานะสิพี่ไม่รู้ว่าเขาหิวหรืออะไรก็ไม่รู้
ก็ดีนะเนี่ยที่มันไม่ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปประจานแกแบบที่มันมีคนอื่นเขาทำกันอะมันดีบ้าอะไรเหรอพี่ผมเสียค่าปรับไปทีละ 2,000 นะรวมวันนี้ด้วยก็เป็น 4,000 แล้วอะเรียบร้อยแล้วไอ้โนงเรียบร้อยเลยพี่แกโดนวิชาชีพหลอกไงไอ้โนงโดนหลอกเออแล้วต้องทำยังไงอะพี่เอาอย่างนี้ที่ร้านแกนะมีกล้องหรือเปล่าไม่มีอะพี่อย่างนั้นเอาอย่างนี้แกทำตามที่ฉันบอกแกเลยนะขอบคุณมากพี่รับรองมีอะไรเหรอครับคุณลูกค้าทำไมไม่ดูแลความสะอาดบ้างฮะฉันมากินที่นี่กี่รอบแล้วกี่ครั้งแล้วผมมั่นใจนะครับว่าร้านผมเนี่ยสะอาดดีพอมีแต่คุณลูกค้าเท่านั้นครับที่ไม่เลิกนิสัยเดิมๆแบบนี้อะไรของแกนิสัยเดิมๆอะไรของแกทุกอย่างที่คุณลูกค้าทำเนี่ยมันมีคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับแพรเอาหลักฐานลูกค้าดูหลอกกินฟรีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่จริงอ่ะคลิปนี้คลิปตัดต่อชัดๆถ้าคุณลูกค้าคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อเอาอย่างนี้ไหมครับเราไปที่โรงพักแล้วให้ตำรวจเป็นคนตัดสินใจดีไหมครับเรื่องแค่นี้เนี่ยนะทำไมต้องถึงโรงพักด้วยอ่ะพวกแกจะบ้าหรือเปล่าไม่บ้าหรอกครับมีแต่คุณลูกค้าเท่านั้นแหละครับที่บ้าแพรพาลูกค้าไปโรงพักคงไม่ได้หรอกครับหลอกกินฟรีแบบนี้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเรียกอีกอย่างว่าหลอกลวงคนแบบคุณต้องเจอแบบนี้ถึงจะสำนึกแพ้พาไปขอโทษนะคะคุณลูกค้าหมดไปแล้วลืมไงกินอ่ะ5 4 3 2ขยับตรงมาเดี๋ยวหนูขอไปตามผู้จัดการมาดูให้นะคะไปเลยต่อเอา
คอตรงนี้ก็กำลังแบบมองอยู่ไงไม่ต้องมองเพราะเขาผมอะไรตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยตลกตอบไม่ได้ตลกก็ลืมเลยตลกแล้วก็ลืมเลยเอาไปเข้าที่กวางพูดบอกว่าให้มาดูเข้าประโยคนี้เลยแล้วพอเข้าไปดูปุ๊บตักเขียนนี่แล้วก็เฮ้ยตายโหงแล้วอะไรเงี้ยตายโหงแล้วพูดปุ๊บเสียงดังขึ้นมาหน่อยครับฉันเพื่อนเล่นคุณเหรอคะผมขอโทษนะครับผมไม่ต้องมีค้างเรื่องพูดมารยาทดีเลยเถินโอ้มึงนี่ฉันเพื่อนเล่นการเหรอไม่ใช่ฉันเพื่อนเล่นคุณเหรอคะไม่ใช่นี่แกแทงฉันเหรอเป็นแค่ผู้จัดการเป็นผู้จัดการแต่ผู้การทำได้แค่นี้เหรอเข้าตรงนี้เลยเป็นผู้จัดการแอนได้ครับนี่ครับ 2,000 ครับโอ้ยแค่ดึงเงินมันก็หลุดเนาะโอ้ยแล้วถ่ายรูปจานมาแล้วกล้องสปีดแอนชัดก็ยังมาเลยแล้วกูต้องพูดอะไรต่อเนี่ยแกยังพูดโอเคจานร้านแกคลิปโลแอนแอคชั่นก็ยังเลยสิพี่พี่จะหมดร้อนไปทำไมแก้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปนี่เฮ้ยเฮ็ดเนียงกันครับเนี่ยเฮ็ดเนียงกันครับมีเส้นผมในอาหารครับมีเส้นผมจริงครับจริงครับเป็นสันวะผมใครก็ไม่รู้เนี่ยมันหงิกๆด้วยนะครับกูได้เอามาเสียเป็นห้องไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเลยข้าวมันเฮ้ยเป็นไรน่ะเจ้าของร้านตัวจริงครับ